ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station V Quick Racing Team Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะครับผม The Star Cardiff นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่น้ำฟูจิอีกเช่นเคยนะฮะกับการแข่งขัน Formula Drift Japan นะครับ2015สนามนี้เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าทำการซ้อมกันไปแล้วนะฮะแล้วก็คอลิฟายไปแล้วตอนนี้นะฮะถึงวันแข่งขันจริงแล้วนะครับกับรอบ32คันนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงสนามแล้วนะครับเตรียมตัวพร้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยว7โมงเช้า7โมงครึ่งนะฮะจะมีการประชุมและแข่งครับในเรื่องของการแบตเทิลนะฮะในการความต้องการของกรรมการว่าต้องการอะไรบ้างนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการซ้อมนะฮะซ้อมการแบตเทิลนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะฮะก็จะเริ่มแข่งขันในรอบ32คันนะฮะจนไปถึงผู้ชนะทั้งวันเลยนะฮะครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะกับทางสปอนเซอร์ที่เรียกว่าให้โอกาสผมนะฮะได้มาในครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือ ISR แล้วก็ PTT นะครับ ISR ก็เรียกว่ามีรถ S15 ที่โหสุดยอดมากๆให้ผมได้ขับนะครับส่วน PTT ก็สนับสนุนการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีนะฮะกับการแข่งขันนะครับดูครับขนาดช่างผมเนี่ยเช้านะครับยังมาเตรียมรถนะครับเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเตรียมรถดีๆเนี่ยจะต้องทำให้แบบพลาดไม่ได้เลยนะครับติดตามให้ดีนะฮะรับรองว่าช่วงหน้าเนี่ยได้ชมกันแน่นอนฮะกับความมันเร้าใจแน่นอนฮะกับ Formula Drift Japan เจอกันช่วง Max Drive ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวPTT Live Station. Hi guys, there's a new day here at Fuji Speedway. The sun is rising and the weather looks consistent. Hopefully we'll get a great day of awesome drifting. And Em and I are looking to battle it out in the finals and end up on the podium tonight for RSR. That would be fantastic. ความพร้อมของรถนะครับ S15 ของผมนะครับที่ใช้ในการแข่งขันตอนนี้เนี่ยรถน่าจะสมบูรณ์เกือบ 100%แต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องระบบ power นะครับพวงมาลัย power เวลาใช้รอบสูงๆแล้วเนี่ยยังมีอาการพวงมาลัย power หายไปก็คือหนักครับก็คือเวลา drift ก็จะเหมือนไม่มีพวงมาลัย power เลยก็ต้องพยายามแก้อาการอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยน้ำมันมันร้อนเร็วหรือว่าด้วยตัวของ oil cooler หรือปั๊มเนี่ยมันเล็กไปแต่ก็น่าจะพอแก้ไขซ่อมให้วิ่งได้นะครับแล้วก็คู่แข่งที่จะเจอคนแรกก็เป็นนักแข่งชาวญี่ปุ่นครับน่ากลัวครับนักแข่งคนนี้แข่งใน D1 อยู่แล้วก็มีอันดับอยู่ฮะพร้อมมั่นใจเนี่ยผมคิดว่าตัวผมมั่นใจอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้พลาดมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้รถเนี่ยไม่เกิดอาการที่ทำให้เราพลาดเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมกับการแข่งขัน Formula Drift Japan ที่ Fuji Speedway นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ามีนักแข่งนะฮะชั้นนำหลายท่านมาร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้เลยนะครับแล้วก็มี1นักแข่งครับคนไทยของเรานั่นก็คือ The Star Cardiff หรือว่าคุณเดมอัธพงศ์ของเรานั่นเองครับหลังจากดูรอบควอลิฟายกันไปเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้มาถึงคู่แรกเลยดีกว่าครับกับ32คันสุดท้ายคู่แรกที่ออกมานี้เป็นคาวาตะนะฮะกับ GTR เจอกับยูจิไซโตะนะฮะไม่ใช่ไดโกะไซโตะนะฮะรอบแรกนี่ทีฮานำออกมาได้สวยฮะรอบนี้จังหวะตามตรงนี้ครับเข้าข้างในแบบนี้เนื่องจากคันหน้านะครับไม่สามารถเก็บเอฟเฟกต์หัวได้ครับทีฮาเลยขอแซงไปเลยก็เป็นคาวาตะนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่ที่2นี้ครับฟูจิโนะนะฮะเจอกับพี่เอ็มของเราครับรอบนำของฟูจิโนะนี่ผิดพลาดครับอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับหลุดตั้งแต่โค้งแรกครับโอ้แล้วก็ขับออกจากสนามไปเลยฮะมาถึงรอบนี้พี่เอ็มเป็นฝ่ายนำบ้างวินโนะนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีครับพยายามไล่บี้เต็มที่เพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่เอ็มก็ถือว่าขับดีครับสำหรับรอบนำนะฮะเก็บเอฟเฟกต์ครบทุกเอฟเฟกต์ครับก็เป็นคุณเอ็มเดอะสตาร์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้ฮะเป็นแอสโบครับเจอกับโททานินะฮะโอ้โหโททานิเนี่ย 350Z 2J คันนี้เรียกได้ว่า
หลังจากหลุดออกจากควันของแอสโบมานี่ไปไม่เป็นเลยครับพลาดหมุนไปมาถึงรอบนี้แอสโบเป็นฝ่ายตามบ้างออกมาเก็บเอฟเฟคท้ายรู้อยู่แล้วนะฮะว่าคันหน้าอันตรายครับและนี่ครับพลาดไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับ 350Z ครับก็เป็นแอสโบครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยถึงรอบนี้ครับฮานากะนะครับกับซูเปอร์ของเขาคันนี้เจอกับคาคามาสะนะฮะโอ้โหทิ้งออกมาสวยครับปากของเราตรงนี้ครับเนี่ยจากที่ดูนะฮะหลายคันไม่ค่อยกล้าสะบัดกันแรงๆตรงเอฟไปที่2ครับโอ้แล้วตรงนี้หลุดออกมาน่ากลัวมากครับมาถึงคู่นี้นะฮะบีกันได้สวยครับแล้วก็เดินออกมาจากโค้งตรงนี้มาซื้อยาม่านะฮะเป็นคนนำนะครับทำได้ดีกว่ารอบนี้บ้างดีกว่าครับแล้วก็สะบัดมาถึงเงียบไปที่2หลายคันแบบสะบัดเบาๆนะฮะเพราะกลัวหลุดหรือเปล่าไม่ทราบกับมัตสึยาม่าตรงนี้ครับโอ้ตามนี่ชิดมากๆครับแล้วก็เป็นมัตสึยาม่าครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นซุยนากะเจอกับโยโคอิครับนักแข่งดีวันทั้งคู่ฝีไม้ลายมือนี่ไม่รู้จะแยกแยะกันยังไงครับเก่งทั้งคู่รอบแรกถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะฮะมาถึงรอบนี้โยโกยิมไฟนำซูเนกะฝ่ายตามครับสะบัดมาตรงนี้โอ้โหซูเนกะครับแนบชิดโยโกยิมเลยสวยงามครับแบบนี้ก็เป็นซูเนกะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้อ้าวโอ้โอคิตะครับ1นักแข่งจาก D1 ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอินจิยามานากะนะฮะก็ตามแบบสบายๆไปเลยครับคันหน้านี่น่าสนใจมากๆนะครับกับยามานากะเนี่ยนะฮะเป็นเครื่อง 2JZ นะครับตัวแรกเลยนะครับกับการขยายความจุไปที่ 3,600cc ครับแล้วก็เป็นยามานากะนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแมทฟิลครับนักแข่งจากฟอร์มูล่าดิฟ USA ครับเอ้ารถตรงนี้เหมือนจะมีปัญหานะฮะโอ้โหพลาดเกือบตรงแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะศูนย์คะแนนเลยหรือเปล่าสำหรับรอบแรกและมาตรงนี้ครับยังเปิดออกมาได้สวยครับแล้วก็โยนออกไปยาวๆครับแล้วก็เป็นทากาทูรินะครับผมในรถ S13 ครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้นะครับเคนจิทาคายาม่านะฮะเจอกับยูกิอินาโอกะครับทาคายาม่าก็สบายๆครับเพราะว่าอินาโอกะนี่พลาดออกไปฮะทั้งหลุดทั้งตรงแบบนี้ก็ศูนย์แต้มแน่นอนครับไปกันแบบรวดเร็วครับมาถึงตรงนี้โอ้สะบัดออกมายังสวยครับแล้วก็ชิดเกินไปแล้วก็พลาดไปอีกหนึ่งรอบครับสำหรับรอบนี้โอ้น่าเสียดายมากๆครับพลาด2รอบติดเลยนะฮะเป็นทาคายาม่าครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและนี่ครับปัญใจของหลายๆคนครับไดโกะไซโตะครับนำรถแข่งคันนี้มาแข่งขันอีกหนึ่งครั้งนะหลังจากที่วิ่งที่อเมริกาครับครั้งนี้ก็นำกลับมาวิ่งที่ FTT ญี่ปุ่นแห่งนี้ครับเจอกับแอนดิวเกรเป็นชาวต่างชาตินะฮะที่ไปอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็แข่งขันทั้ง FD อเมริกานะครับในรุ่น 4M นะฮะโอ้แต่ตรงนี้พลาดไปครับสำหรับแอนดิวเกรนะฮะเป็นไดโกะไซโตะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปม
แล้วตรงนี้นะครับฟูคาดะคันนำครับชินโนสกิครับเป็นฝ่ายตามถือว่าทำได้ดีครับคันหน้าครับตรงลายครับคันหลังก็ถือว่าห่างไปสักหน่อยต้องมาดูรอบนี้ครับโยนมาตรงนี้ครับชินโนสกิเป็นฝ่ายนำฟูคาดะฝ่ายตามครับชินโนสกิเหมือนเครื่องจะมีปัญหาหรือเปล่าแผ่วหายไปเลยครับแบบนี้ก็เป็นฟูคาดะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงตรงนี้ครับชาวเองฮะเป็นฝ่ายนำนี่อีกหนึ่งนักแข่งนะฮะชาวฮ่องกงที่ไปแข่งขันอยู่ที่อเมริกาแล้วก็มาสุดะคนนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นช่างคู่ใจของไดโกะไซโตะครับคันนี้นี่ประกอบเองทำเองจัดเองทุกอย่างครับแต่รอบแรกน่าเสียดายพลาดหมุนไฟนะฮะ มีไปสกิดกับเอฟเฟกต์ท้ายครับเอฟเฟกต์ท้ายต้องบอกนะครับเห็นเป็นพลาสติกแบบนี้หนานะฮะดูจากกันชนได้ครับก็เป็นชาวเองฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะฮะไม่แน่ใจว่าฟูจินากะที่ขับ X7 เนี่ยมากระแทกด้านท้ายหรือเปล่าเลยทำให้หมุนไฟนะฮะสำหรับตรงนี้นิ่งเลยฮะสำหรับมิโนวานะครับเรามาดูกันต่อตรงนี้ครับมิโนวาตามได้สวยครับคิดมากๆยืดระยะออกไปหน่อยแล้วก็ยังไล่กลับมาได้ครับแล้วก็เป็นมิโนวานะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับโดยรอบแรกน่าจะมีการกระแทกนะฮะครับโอชิโร่ครับเจอกับยามาชิตะครับโอชิโร่นี่คันแดงคันนำอยู่นะฮะคันหลังเหมือนจะมีปัญหาไปซะแล้วเดี๋ยวต้องมาดูอีกรอบครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับยามาชิตะนะครับแน่นอนแล้วครับแบบนี้ยามาชิตะรถน่าจะมีปัญหาครับแฟลตและเวทนะครับโอ้โหคันนี้น่าเสียดายแล้วโอชิโร่ฮะก็ไปแบบสบายๆครับเป็นโอชิโร่ครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้ครับโอดีบัคชินะฮะเจอกับคุนิยากิทาคาชิเลยโอ้คู่นี้น่าสนใจนะครับดีจากอเมริกานะฮะเจอกับนักแข่งดีวันคนนี้รอบแรกทำได้ดีทั้งคู่ครับทาชิฮะโอ้โหควันท่วมมาเลยโอ้ดีก็มุดควันออกมาแม่แต่เหมือนจะมีกระแทกไปนะฮะตรงนี้และคันหน้าก็เสียอาการนะครับกรรมการบอกว่าคันหน้านะฮะสปีดเนี่ยหายไปนะฮะจึงเป็นโอดีบัคชินะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายนี้ครับฮายาชินะครับเจอกับฟลอปปี้นิชิดะนะฮะกับเจ้า GTR คันนี้ของเขาที่ขับเป็นครั้งที่2นะครับเพิ่งเสร็จมาหมาดเมื่อสนามที่แล้วเองเปิดแองเกิลมาโอ้ฟลอปปี้นิชิดะทำได้ดีนะครับโยนมาได้สวยนะครับถึงเอเป็กสุดท้ายครับฮายาชิทำได้ดีครับแล้วก็เป็นฮายาชิครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและนี่ก็คือการแข่งขันฟอร์มูล่าดริฟต์เจแปนที่ฟูจินะครับรอบ32คันนั่นเองความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station เอาละครับกลับมาตอนนี้เดี๋ยวเราจะสนุกกันต่อนะครับกับรอบ16คันสุดท้ายดูกันซิว่าใครจะเจอใครบ้างครับมาถึงคู่แรกตอนนี้นะฮะนี่เลยครับเป็นคาวาบะตะครับกับ GTR แล้วก็พี่เอมรพลของเรานะฮะกับ S15 ISR ครับออกตัวออกมาตรงนี้นะฮะเริ่มสะบัดพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าแก๊ประยะห่างนี่โอ้โหนะพอสมควรเลยแล้วก็โยนออกมาฮะย่างหลังที่มีพอสมควรเลยนะครับสำหรับตรงนี้บอกนะฮะ GTR คันนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าควอลิฟายมาเป็นอันดับที่1ครับ
ด้วยคะแนน90กว่าถือว่าสูงมากๆสำหรับฟอร์มูล่าดิฟนะครับในครั้งนี้เลยเอาละฮะรอบแรกถือว่ามีระยะห่างกันพอสมควรครับมาถึงรอบนี้ PM เป็นฝ่ายนำบ้างแล้วก็คอปตะเป็นฝ่ายตามสำหรับการเริ่มดิฟนะฮะจะมีจุดมาร์คไว้นะครับว่าต้องดิฟก่อนตรงจุดนั้นนะครับเป็นเหมือนจุดที่บอกว่าจุดสตาร์ทดิฟนั่นเองโอ้โหคอปตะไล่ PM เข้ามาครับตรงนี้ออกมาถึงเอเปกด้านท้ายถือว่า PM ก็ทำได้ดีมากๆนะฮะสำหรับตรงนี้กับการขับในรอบนำแต่ว่าคาวาตะครับกับ GTR คันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆครับก็เป็นคาวาตะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้ครับเฟเดริกแอสโบนะครับจาก ISR ครับเจอกับคานากะนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเท่มากๆเลยกับซูเปอร์นะฮะไฟหน้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นของเวลไซส์เลยนะครับแองเกิลสวยมากครับเปิดแองเกิลมาเต็มมากๆสำหรับแองเกิลครับฮานากะก็พยายามโยนเข้ามาอูดชิดครับตรงนี้แต่ว่าพลาดไปครับสำหรับฮานากะฮะเข้ามาชิดแอสโบเกินนะฮะทำให้เสียจังหวะแล้วก็พลาดไปในโค้งตรงกลางนะฮะเอาละครับฮานากะเป็นฝ่ายนำบ้างนะฮะสำหรับตรงนี้เรามาดูกันว่าแอสโบจะเป็นยังไงมีคะแนนตุนอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าธนากาศในรอบแรกเนี่ยพลาดไปนะฮะแอสโบมีเหมือนจะดิฟช้านะฮะแต่ตามที่กรรมการบอกว่าดิฟก่อนกล้วยเหลืองแน่นอนไม่ถือว่าพลาดนะฮะแล้วจะโยนมาตรงนี้ธนากาศบานออกมาครับเอเปกหัวเก็บไม่ได้ครับแอสโบเลยงงกับปลายหรือเปล่านะฮะแต่โดยรวมครับทั้ง2รอบนะครับเป็นเฟเดริกแอสโบนะครับจากทีม ISR ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเป็นคู่นี้นะครับกับมัตสึยาม่าแล้วก็อีกหนึ่งนักแข่งครับที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับซูเอนากะ RE อเมมิยาคันนี้นั่นเองนะครับ i7 สำหรับสนามฟูจิกับฟอร์มูล่านี้ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นอันดับที่1เลยต้องมาดูว่าสนามนี้ในรอบ16นี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหตามนี่ดีครับลายถือว่าถูกต้องกว่าคันหน้านะฮะสำหรับซูเอนากะนะครับชิดมากๆโอ้โหแบบนี้สวยงามครับสำหรับซูเอนากะนะฮะมาดูที่รอบตามนะครับไอซ์เซเว่นคันนี้นะฮะโอ้โหจากปีที่แล้วนี่ถือว่าเร็วมากๆต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะยืดแล้วครับแหมเอเปกไม่ถึงครับต่อสวยนากะนะฮะแต่คันหลังก็ถือว่าผิดเยอะครับระยะห่างนี่ห่างมากๆฮะโอ้ทิ้งแบบยาวๆครับแบบนี้มาซูยาม่านะฮะน่าจะโดนเรียบร้อยครับก็เป็นซุยนากะนะครับจาก RE อเมมิยานะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้ครับเคนจิทาคายาม่านะฮะเจอกับไดโกะไซโตะนั่นเองมาดูกันนะฮะเป็นทาคายาม่านะฮะออกนำก่อนสวยครับไอโตะพยายามไล่เข้ามาฮะสะบัดกลับมาตรงนี้แทงครับซึ่งทำได้ดีครับเปิดออกมาเก็บเอเปกหัวนะฮะโอ้ไอโตะนี่เรียกได้ว่าไปไหนไปด้วยขอชิดอยู่ข้างครับมาดูรอบที่ไซโตะนำบ้างนะฮะน่าเสียดายนะสำหรับไซโตะยังสร้างรถ Lamborghini ไม่เสร็จนะครับไม่งั้นอาจจะได้เห็นกันในฟอร์มาดิฟแจแปนครั้งนี้แล้วก็ได้ดูที่การแข่งกันต่อครับโค้งแรกนี่หลายท่านไม่เอาเลยฮะแต่สะบัดมาตรงนี้ก็ทิ้งแบบยาวๆครับเราไซโตะโอ้ทากายาม่าแบบนี้เหนื่อยครับเพราะว่ารอบแรกไซโตะตามดีครับก็เป็นไซโตะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะถึงคู่นี้นะครับทาดาฮิโร่ฟุคุดะนะฮะเจอกับชาร์ลส์เองนั่นเองนะครับฟุคุดะนี่ก็ญี่ปุ่นแน่นอนครับส่วนชาร์ลส์เองเนี่ยนะฮะก็แข่งขันอยู่ที่อเมริกาครับ
แล้วเป็นชาวฮ่องกงนะฮะคันที่นี่ด้วยแล้วก็ใช้รถของทีมออเรนจ์คันนี้นะฮะ Evolution 10ไม่ธรรมดานะฮะดูขุมพลังเนี่ยจะไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ใช้มานานแล้วด้วยสำหรับการขันดีวันนะฮะของคุมาคุโบะเอารอบแรกผ่านไปนะฮะยังดูกำกึ่งกันอยู่ครับเดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้ฮะชาวเองเป็นฝ่ายนำนะครับฟูดะฝ่ายตามครับผ่านออกมาสวยสดชาวเองนะฮะแล้วตรงนี้โอ้ฟูกอดะแทงเข้ามาสวยครับแล้วก็มีปะทะกันนะครับจากรอบนี้เนี่ยนะฮะกรรมการบอกว่ารถของชาวเองเนี่ยนะครับสปีดหายไปนะฮะทำให้คันหลังเนี่ยมาปะทะครับก็เลยให้คันหลังเป็นฝ่ายชนะนะฮะกับฟูคดะนั่นเองแหมน่าเสียดายนะฮะไม่แน่ใจว่ารถมีปัญหาหรือเปล่าก็เป็นฟูคดะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้นะครับทากาโทลินะครับผมขับ S13 นะฮะแล้วก็เคนจิยามานากะนี่ขับเชนเซ่ด้านหลังนะฮะออกมานะฮะสำหรับ S13 นี้บานออกมาสวยงามครับเครื่อง V8 ครับส่งพลังเต็มที่คันหลังก็2J3006ครับกันไล่เข้ามาได้แบบไม่กลัวเหมือนกันรอบแรกถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับทั้งทาคาโตรินะครับผมแล้วก็ยามานากะนะฮะดูที่รอบนี้ครับยามานากะเป็นฝ่ายนำครับทาคาโตริเป็นฝ่ายตาม S13 Rocket Bunny เครื่อง V8 นะครับไม่ธรรมดาจริงยามานากะออกมาตรงนี้ครับเดี๋ยวดูนะฮะถือว่ารีบดิฟนะฮะคันนี้ผมพลังแบบไม่กลัวครับ3,600นี่ครับอัดไปแบบเต็มๆไม่ถึงฮะแล้วตรงนี้เก็บได้โอ้ทาคาโตริโดนไปหน่อยครับสำหรับเอฟเฟกต์ด้านท้ายแล้วก็มาห่างเอฟเฟกต์หัวพอสมควรครับและจาก2รอบนี้นะครับก็เป็นยามานากะครับจากโตเม่นะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเป็นคู่นี้นะครับเป็นชินจิมิโนวานะครับเจอกับไดชิโอชิโร่นะฮะคือนี่อ่านยากมากมิโนวาคันสีเหลืองนะครับเป็นฝ่ายนำนะครับโอชิโร่เนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายตามแล้วโยนออกมาตรงนี้ครับระยะห่างนี่พอสมควรเลยเอเปกแรกนี่หลายท่านไม่เอานะฮะโอ้คันหลังนี่เหนื่อยครับออกไปเก็บข้างนอกเลยสำหรับฟอร์มดิฟนะฮะตก2ล้อเนี่ยนะฮะสำหรับล้อไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังก็ตามแต่ศูนย์เลยนะครับกันจนไปเลยฮะรอบแรกแบบนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหน่าจะเป็นมิโนวานะฮะที่ได้คะแนนมากกว่านะฮะเรามาดูว่ารอบนี้โอชิโร่นะฮะจะแก้ตัวยังไงออกตัวมาครับมิโนวานะฮะเหมือนดูนะครับว่าคะแนนนำอยู่นะครับก็ทิ้งช่วงหน่อยๆครับนี่ฮะเอฟเฟกต์แรกนี่ไม่เก็บกันเลยครับแล้วสะบัดมาตรงนี้โอ้โหบานครับบานครับลึกยาวๆครับแล้วก็เป็นโนชิโร่นะครับที่พลาดไปโอ้โหแบบนี้ครับมิโนวาครับคันสีเหลืองคันนี้นะครับเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยมาถึงคู่นี้ครับโอดี้บักชิกนะฮะเป็นฝ่ายนำนะครับกับฮุนไดคันนี้แล้วก็ฮายาชิครับซินเวีย15ฝ่ายตามแข่งเพราะว่ารีบมาฮะนี่ฮะดูฮะดีโยกแล้วก็ดึงออกไปครับหันหลังงงเลยฮะโอ้โหโอ้ที่ของเราธรรมดาครับเมื่อกี้เก
ือบไม่ถึงเอเปกครับแล้วก็ดึงถอยหลังไปอีกหน่อยทำให้คันหลังนี่งงฮะแบบนี้ไปไม่ถูกครับฮายาชิถึงกับงงครับต้องมาดูรอบนี้ครับฮายาชิจะแก้เกมยังไงแล้วมัชชิของเราเนี่ยนะฮะจะตามแบบไหนเข้ามาเอฟเฟกต์ด้านนอกทำได้ดีครับแล้วสะบัดมาเก็บอีกหนึ่งทีตรงนี้ล้อหลังตกออกไปครับโอ้ดียังมาคล้องรถไว้ได้ครับตกเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนนะครับชีจะเสียการเยอะกว่านะครับแต่โดยรวมจากทั้ง2รอบแล้วเนี่ยนะฮะเป็นโอ้ดีฮะพักชีนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station มาถึงรอบ8คันสุดท้ายนะครับกับ Formula Dip ที่ Fuji Speedway แล้วก็มาถึงคู่นี้ครับเจอกันเร็วไปหน่อยครับสำหรับคาวาตะครับเจอกับ Frederick Aspo นั่นเองเหมือน Aspo จะเริ่มดิฟก่อนนะครับแล้วก็โดนยืดออกไปครับดูอีกมุมตรงนี้ครับเปิดออกมาโอ้ระยะห่างพอสมควรมากๆครับแอสโบพยายามโยนก็แบบเต็มแรงฮะแต่ว่าเลยฮะน่าเสียดายตรงนี้มากๆครับน่าจะเป็นแอสโบนะฮะที่พยายามกดดันนะครับเหมือนโดนทิ้งระยะห่างแล้วก็เลยสะบัดแบบเต็มแรงครับเลยทำให้หลุดลายออกไปครับในรอบแรกนี้เดี๋ยวมาดูครับแอสโบเป็นฝ่ายนำนะฮะเขาตะเป็นฝ่ายตามจะเป็นยังไงเปลี่ยนตรงนี้ฮะเขาก็จะพยายามไล่บี้ก่อนนะครับแล้วก็ดิฟก่อนกล้วยเหลืองครับโอ้โหไล่เข้ามาชิดมากแองเกิลของแอสโบถือว่าจับเต็มมากๆครับแล้วดูตรงนี้ครับโอ้เขาตะไม่ปล่อยเลยFT86 ว่าใหญ่แล้วนะฮะพอเจอ GTR เข้าไปนี่โอ้โหอลังการงานสร้างครับแล้วก็เป็นคาวาตะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็มาถึงคู่นี้ครับกับมาโซสุเอเนกะครับ RX7 เจอกับเคนจิยามานากะนะฮะจากโจเม่นั่นเองมาดูนะฮะว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรแต่ขั้นสุดท้ายสำหรับคู่นี้นะฮะออกตัวกันมาสุเอเนกะถือว่าทำได้ดีครับและเริ่มทิ้งระยะห่างออกไปเร็วจริงครับสำหรับ RX7 คันนี้นะฮะยามานากะนี่ไล่ไม่ทันเลยโอ้โหรอบแรกจบไปครับถือว่าสุเอเนกะทำได้ดีกว่าครับต้องมาดูที่รอบนี้ครับยามานากะเป็นฝ่ายนำนะฮะสุเอเนกะฝ่ายตามดูซิว่าจะเป็นอย่างไรฮะออกตัวมันแล้วตรงนี้ยามานากะเริ่มดิฟก่อนนะครับสุเอเนกะก็พยายามไล่บี้โอ้โหและชิดเลยฮะออกมาเก็บเอฟเฟกต์ได้สวยครับแต่ว่าดูครับสุเอเนกะโอ้โหชิดมากๆและแองเกิลสูงกว่ายามานากะอีกด้วยตรงนี้โอ้โหได้ใจกรรมการไปอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสุเอเนกะตรงนี้ครับแล้วก็เป็นแน่นอนเลยครับแบบนี้สุเอเนกะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
มาถึงคู่นี้นะฮะนั่นก็คือฟุกุดะครับเจอกับไดโกไซโตะนั่นเองฟุกุดะเป็นฝ่ายนำก่อนครับไซโตะมียึกยักนิดหน่อยฮะแล้วก็เริ่มสะบัดออกมาตรงนี้ไซโตะพยายามไล่เข้ามาชิดครับแล้วล้อหลังครับไปชนกับเอเปกพายครับแล้วรถเหมือนจะมีปัญหาเลยนะฮะสำหรับไซโตะครับโอ้กลับรถแบบนี้รอบนี้คะแนนไปอยู่ที่ฟูคาดะแบบเต็มๆครับดูที่รอบนี้เป็นไซโตะออกมานำฮะเหมือนรถจะมีปัญหาครับออกตัวปั๊บๆเลยแล้วก็กดคันเร่งมาเต็มๆครับฟูคาดะรู้ตัวดีว่ามีคะแนนตุนอยู่แล้วเลยปล่อยหรือเปล่าโอ้นี่ห่างพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าก็ไล่เข้ามาตรงนี้แต่ก็ยังโดนยืดอยู่นะฮะแต่ว่าโดยรวมครับจากทั้ง2รอบก็เป็นฟูคาดะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้นะครับเป็นการแข่งกันใหม่นะฮะหลังจากวิ่งไปแล้วรอบนึง OMT ไปครับมิโนวานะฮะเจอกับโอดี้บัคชิกนั่นเองนะครับสวยครับทำสวยมากครับโอ้ชิดมิโนวามากๆครับตรงนี้เรามาถึงเอฟเฟคสุดท้ายครับดูครับไม่ปล่อยเลยจริงๆฮะสำหรับโอดี้Still seems like a little timid of kind of. คุณไดเจเนซิสของเขาฮะแล้วมาตรงนี้ครับโอ้โหพี่โนวารู้ตัวดีนะฮะว่ารอบแรกเนี่ยโอดี้ตามให้สวยครับก็พยายามไม่ปล่อยเลยก็แทงเข้ามาตรงนี้ครับแต่งอาการเล็กน้อยนะฮะสำหรับมิโนวาและตรงนี้โอดี้ก็ยืดออกไปครับจากทั้ง2รอบนะครับกรรมการให้เป็นโอดี้ปักชิกนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยครับแล้วก็มาถึงรอบ4คันสุดท้ายครับน่าสนใจทั้งคู่ครับกับคาวาตะนะฮะเจอกับซูเอนากะนักแข่งดีวันทั้งคู่ครับตรงนี้ครับซูเอนากะเนี่ยโดนคาวาตะทิ้งไปเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ยังดริฟต์ก่อนด้วยโอ้โหระยะนี้เลยยืดหนักเลยฮะแล้วดูคาวาตะเปิดแองเกิลมาครับโอ้โหสุดๆจริงๆสำหรับคาวาตะกับ GTR คันนี้ครับมาดูนะฮะว่าคาวาตะจะตามซูเอนากะเป็นยังไงบ้างโอ้โหออกมาตรงนี้ยังชิดครับชิดมากๆแล้วสะบัดดึงกลับมาได้โอ้ดูฮะหาในเป็กหัวตรงนี้ชิดมากๆแล้วดูครับดูขนาดไซรถของทั้ง2คันนะ GTR กับ RX7 โอ้โห GTR แทบขมือบครับแล้วก็เป็นคาวาตะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงอีกฝั่งนะฮะเป็น Audi นะฮะเจอกับฟุกุดะครับชิดออกมาก่อนนะฮะกันชนหลังจะหลุดไม่หลุดแน่โอดี้เนี่ยฮะโอ้โหนั่นดึงออกมาตรงนี้สวยครับออกมาเก็บเอฟเฟคท้ายอีกครั้งฟูคาดะก็พยายามนั่งนะฮะแต่ว่าไม่ทันฮะลายของโอดี้เนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาจริงสังเกตจากเอฟเฟคแรกนะครับเหมือนจะไม่ถึงนะฮะแล้วก็ดึงออกไปให้ถึงทันตามนี่เหนื่อยครับตามแบบนี้ดูรอบนี้ครับฟูกุดะนำฮะบัคชิตามนะฮะโอ้โหไม่ปล่อยจริงๆวีเข้ามาติดเลยครับสำหรับโอดี้ของเราแหมมีแต่งนิดหน่อยฮะ
หมือนรู้ตัวนะฮะถ้าเหวี่ยงใบแรงนี่มีหลุดแน่ๆสำหรับโอนี่แล้วก็ไล่เข้ามาชิดได้อีกครั้งตรงเอเปกสุดท้ายตรงนี้ได้ดีฮะแล้วก็เป็นโอนี่บักชีนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงอันดับที่1นะครับไปเจอกับคาวาบาตะนั่นเองมาถึงคู่ชิงที่1ตอนนี้ครับเป็นคาวาบาตะกับ GTR ชาวญี่ปุ่นเจอกับโอดี้บักชินะฮะฮุนไดเจเนเซสนะฮะจากอเมริกาและดูครับ GTR ทิ้งฮุนไดแบบเต็มๆแล้วดูสะบัดออกมาตรงนี้ครับโอดี้เหมือนหลุดโอ้โหเรียบร้อยครับน่าจะ2ล้อเลยนะฮะสำหรับโอดี้แล้วหลุดไม่พอระยะห่างก็ถือว่าห่างอีกครับต้องมาดูครับตรงนี้ชิจะเป็นยังไงแล้วคาวาตะจะตามเป็นยังไงดูฮะโอ้โหนี่คะแนนนำอยู่แล้วแน่นอนครับแต่คาวาตะไม่ปล่อยครับและโยนเข้ามาอ้าวรถของโอดี้สงสัยจะมีปัญหาครับเรียบร้อยครับชัวร์เลยแบบนี้คาวาตะขอดิฟโชว์หน่อยฮะแล้วดูครับดูคาวาตะครับโอ้โหพันกว่าแรงม้านะครับสำหรับ GTR คันนี้และแน่นอนเลยครับฟอร์ราดิฟจะแปลที่ฟูจิสปีดเวย์อันดับที่1ก็เป็นมาซาโตะคาวาบาตะนั่นเองครับอันดับที่2ก็เป็นโอดี้บักชิกนะฮะแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็นฟูคาดะนั่นเองอันดับที่3อันดับที่4นี้ตัดสินด้วยคะแนนควอลิฟายนะครับSo top 32 was interesting. I ran against the blue Mercury 350Z. He was a little bit on and off during practice. We didn't quite know exactly how he was going to do. And truth be told, he came in and overshot the outer. I came in there, tried to kind of find a way out and snuck past him. And we moved on.Top 16 was against maybe one of my favorite cars here, Tanaka's crazy Supra. And he had been looking pretty strong during practice. He won his top 32 round by one more time. And same thing, he also washed out. I came in, closed the door on him, and we moved on. Top 8 was the big one. Masato Kawabata, I qualified number one. He has a lightning quick car, and I knew this was going to be a tough battle. And we launched. He just took off and left a big gap, and I was struggling to even make it up to him. I overshot the next turn two a little bit, trying to catch him, but he was nowhere to be seen, and just a really, really humiliating battle. But it is what it is. Learned a lot from it, and it really inspired me to try and get on that next level of drifting. We got on the podium here last year, and of course you want to make it to the very top of that podium every time. And not winning is definitely not satisfying, but at the same time, I have to be realistic. We didn't bring the package to compete with Kawabata here. I think we have a lot of homework to do. So on that note, I'm happy. And I'm satisfied with what we did, as long as we will come back swinging, and that's our plan. Nonetheless, I've had a great time out here with RSR, and they brought all their employees out, and you know, it's always a good time with Kumiko and Kengo and the rest of the team. I'm very blessed to get to drive for these guys. Had a lot of fun with M being my teammate. I think we made progress, and I hope to see him back here again next year as part of Team RSR. So I'll be back.Hasta la vista, sayonara Fuji. ก็ผ่านลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขันนะครับ Formula Drift Japan นะครับที่สนามฟูจินะฮะสนามนี้ก็เรียกว่าเราใจมากครับเพราะว่ามีนักแข่งนะฮะจากทั่วโลกมาแข่งเลยนะฮะจากทางฝั่งอเมริกานะฮะแล้วก็ทางญี่ปุ่นแล้วก็นักแข่งยุโรปเอเชียมาหมดนะฮะแล้วก็ผลการแข่งขันนะฮะก็คงได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับผู้ชนะนะฮะได้แก่คาวาบาตะนามาซาโตะนะครับคนที่ทำให้ผมตกรอบในรอบ16คันนั่นเองนะฮะถือว่าเขามาแรงจริงฮะเพราะว่ารถ R35 ของเขานี่ถือว่าเร็วมาก
ทุกคันโดนหมดเลยฮะเรื่องความเร็วของเขานะฮะแล้วก็อันดับ2เป็นโอดิบ็อกชิสนะครับเป็นผู้ที่มีคะแนนนำในฟอร์มูล่าดิฟ US นะครับซึ่งคันนี้จริงๆก็เป็นรถที่เขาใช้แข่งเขาส่งมาแข่งที่นี่นะฮะก็ถือว่าสูสีฮะแต่ยังไงก็โดนความเร็วของ GTR อยู่ฮะผมก็โดนเหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้ประสบการณ์ครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเราเพิ่งได้ขับไม่กี่ครั้งครับนับครั้งได้ครับแต่เขาเนี่ยขับเซตตลอดนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์และฝีมือของเขาก็มีมานานกว่าเรานะฮะก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีครับได้วิ่งกับเขาวาตานะครับถือว่าเป็นนักแข่งที่วิ่งได้เรียกว่าได้สูตรนะครับคือแบบไม่มีลูกตุกติกเทคนิคไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าไปเต็มอย่างเดียวนะฮะแฟนๆ Mac TV นะฮะคงจะจุใจนะฮะกับการแข่งขันฟอร์มูล่าดริฟต์ญี่ปุ่นนะฮะต้องติดตามให้ดีนะฮะว่าจะมีการมาแข่งเมืองนอกมาแข่งญี่ปุ่นหรือไปแข่งที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับติดตามให้ดีครับกับการแข่งขันดริฟต์นะครับรับรองว่ามันสะใจเช่นเคยแน่นอนนะฮะก่อนจากกันไปนะฮะในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท. Be Quick Racing ติดตามนะฮะย้อนหลังได้นะครับกับYouTube นะครับของ Max TV นะฮะ www.youtube.com/maxtvthailand นะครับหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราผ่านทาง Facebook นะครับ www.facebook.com/maxtvthailand เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้ากับ Max TV วันนี้ผมเดอะสตาร์คาร์ดิฟต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ